รู้ทันกันได้ค่ะว่าด้วยเรื่องใกล้ตัวอย่างเสมหะถ้าเป็นเรื่องของเสมหะนี้แหละท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ในเช้าวันนึงที่ทุกอย่างดูเหมือนจะปกตินะคะปัจจัยทุกอย่างก็เหมือนจะดูดีนะคะดูมีดีมีเรื่องของทำให้เราเนี่ยไม่สบายกายอะไรแต่ปรากฏว่าทำไมอยู่ๆมันมีเสมหะแบบนี้เนี่ยมีข้อควรสังเกตอะไรได้บ้างมีปัจจัยอะไรมากระตุ้นทำให้เราเกิดเสมหะได้ช่วงนี้นะคะไปฟังคำตอบกันจากพี่หมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติค่ะปกติเนี่ยครับคอคนเราเนี่ยมันจะสร้างมูกออกมาอยู่แล้วมูกคือมิวคัสนะครับเพราะฉันพูดง่ายๆคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าการมีมูกการมีเสมหะเป็นเรื่องปกติครับมันออกมาได้นะฮะซึ่งกลไกของมันเนี่ยครับมาจากเซลล์เล็กๆนะครับที่มันอยู่ในทางเดินหายใจของเราที่สร้างมูกออกมาเซลล์อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า goblet cell goblet แปลว่าถ้วยสมัยยุคกลางซึ่งเซลล์ตัวนี้มันมีรูปร่างคล้ายถ้วยพูดง่ายถ้วยสร้างน้ำหรือว่าสร้างตัวเมือกนี้ออกมานะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยเราคือกลไกของเมือกตัวนี้เนี่ยมันต้องออกมาครับเพราะว่าทางเดินหายใจของคนเราเนี่ยแห้งไม่ได้นะครับและสองเราจะต้องรับอากาศรับพวกเชื้อต่างๆรวมไปจนถึงฝุ่นผงละอองสารเคมีต่างๆเข้ามามูกพวกนี้จะมีส่วนในการช่วยเราได้มากเลยครับลองนึกภาพเวลาที่เราไม่สบายหรือเจ็บคอครับเราจะไม่ได้แค่เจ็บอย่างเดียวบางคนจะรู้สึกเลยคอมันแห้งเหมือนทะเลทรายเลยครับนั่นเป็นเพราะมันบวมอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับพวกมิวคัสหรือว่ามูกทั้งหลายหรือเสมหะพวกนี้มันจะออกมาเพื่อหล่อลื่นทำให้ตัวทางเดินหายใจของเราเนี่ยไม่เจ็บไม่แสบไม่อักเสบไม่ติดเชื้อง่ายคนที่ตื่นมาพร้อมกับเสมหะมาทักทายอรุณสวัสดิ์ทุกเช้าเนี่ยครับมีทั้งปกติแล้วก็ไม่ปกติคือในบางคนเนี่ยครับเขามีเสมหะที่เยอะหรือมันกองอยู่ในคอเยอะอยู่แล้วจากการที่เขานอนหงายไม่ได้นอนหัวสูงคอคนเรากับตัวหลอดอาหารหรือทางเดินอาหารเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นมุมของมันแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรานอนหงายเต็มที่เนี่ยเสมหะมันจะไปกองเหมือนมันกองอยู่ในอ่างเสมหะมันจะไปกองอยู่ที่หลังคอตื่นเช้ามามันก็เหมือนกับว่าตกเบิกสักนิดนึงปล่อยออกมาหน่อยนึงนะครับแต่ในคนที่ผิดปกติก็มีนะครับเช่นบางคนมีเสมหะเยอะจากการกินยาก็ได้ยาบางชนิดทำให้เสมหะออกมาเยอะนะครับมันระคายคอนะอย่างยาลดความดันอันนี้อยากเน้นเลยยาลดความดันโลหิตเนี่ยผมเจอบ่อยมากเลยทำให้คนไข้คอแห้งและไอบางคนมีเสมหะด้วยยาในกลุ่มนี้เขาเรียกเอสอินฮิบิเตอร์นะครับอย่างเช่นพวกอินาลาพริลพวกนี้เป็นยาลดความดันผู้ใหญ่หลายคนใช้เพราะฉะนั้นใครที่มีเสมหะระคายคอคันคอบ่อยๆโดยหาสาเหตุไม่ได้นึกถึงยาประจำที่ทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะสองเรื่องของกรดไหลย้อนก็เกิดได้ครับที่จะทำให้ตื่นเช้ามาเนี่ยครับมีเสมหะเต็มคอก็ได้หรือเรื่องของภูมิแพ้ก็เกิดได้เรื่องของการระคายเคืองระหว่างนอนพวกน้ำหอมอะไรที่ใส่โดยที่บางทีใส่น้ำหอมไว้ก่อนโดยที่เรายังไม่ได้อาบน้ำนอนไปทั้งที่ไม่ได้อาบบางทีพวกนี้มันระคายคอแล้วก็ทำให้ตอนเช้าเนี่ยเสมหะออกมาได้ทุกเช้าเลยก็มีครับวิธี manage หรือจัดการเสมหะทุกเช้าง่ายๆเลยนะครับจัดการตามสาเหตุครับถ้าเขามีสาเหตุจากภูมิแพ้ก็พยายามดูในเรื่องของภูมิแพ้แต่อย่าลืมนะครับให้เคล็ดลับไว้อีกนิดหนึ่งยาแก้ภูมิแพ้บางชนิดก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเสมหะได้โดยเฉพาะยาที่ลดแน่นลดบวมในจมูกเพื่อดีคอนเจสแตนยาแก้ภูมิแพ้ที่ทำให้จมูกหายบวมหรือลดน้ำมูกเนี่ยมันทำให้แห้งถูกไหมครับพอจมูกแห้งแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นมันทำให้คอแห้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้มีเสมหะออกมาได้จากการระคายเคืองเพราะคอแห้งพูดง่ายๆว่ายาแก้ภูมิแพ้ที่ลดน้ำมูกบักตัวอาจจะยิ่งทำให้มีเสมหะเยอะขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะสองถ้าคนนั้นมีกรดไหลย้อนไม่ควรกินข้าวก่อนนอนไม่ควรกินมื้อดึกครับเพราะมื้อดึกจะฝึกทำให้มีเสมหะมากขึ้นสามการป้องกันที่ดีนะครับง่ายๆเลยก็คือให้นอนหัวสูงไม่ได้หมายถึงนอนแบบมีชาติตระกูลหรืออะไรนะฮะแต่หมายถึงว่าให้นอนให้ศีรษะเนี่ยยกขึ้นมาหรืออีลิเวตขึ้นมานิดหนึ่งเอาหมอนหนุนสักนิดหนึ่งมันก็ทำให้เสมหะนั้นเนี่ยไม่ตกไปจมอยู่ในคอเราแล้วตื่นเช้ามาเราก็ไม่ต้องทักทายกับเสมหะบ่อยแล้วครับก็ได้ฟังจากพี่หมอต้นไปแล้วนะครับว่าการมีเสมหะในตอนเช้าเวลาเราตื่นนอนนั้นก็เป็นเรื่องปกติแหละครับคุณผู้ชมครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องสังเกตกันก็คือลักษณะของเสมหะที่อาจจะผิดปกติทีนี้จะดูยังไงล่ะครับเพราะเสมหะปกติและผิดปกติมันต่างกันยังไงและแต่ละประเภทนั้นจะบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างไปฟังจากพี่หมอต้นกันต่อเลยครับเส
เสมหะที่ผิดปกติเนี่ยครับเราจะดูได้จาก1สีของมันก่อนนะครับปกติเสมหะเนี่ยประกอบด้วยส่วนใหญ่เป็นน้ำแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นเจลผมเรียกง่ายๆจริงๆเขาเรียกมิวซินนะครับแต่จริงๆพวกตัวเนี้ยมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆเจลหรือวุ้นนี่แหละทีนี้ถ้ามันผิดปกตินะครับปกติน้ำมันต้องใสใช่ไหมครับแต่ถ้าเสมหะที่ผิดปกติเนี่ยอู้เสมหะนั้นจะขุ่นเลยครับบางทีมีสีเหลืองนะครับเป็นเยลโล่เหนียวด้วยนะครับบางทีสีเขียวเลยด้วยซ้ำพวกนี้เป็นลักษณะของเสมหะที่ผิดปกติได้บางคนมีปนเลือดออกมานะครับเป็นเส้นๆอีกหรือเป็นเลือดสดก็ได้หรือเป็นลิ่มเลือดก็ได้นั่นก็คือเสมหะที่ผิดปกติแล้วครับโรคที่อันตรายที่สร้างเสมหะขึ้นมาบ่อยๆมากๆนะครับอย่างเช่นซิสติกไฟโบรซิสนะครับที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เกิดตั้งแต่เด็กละนะฮะเป็นตั้งแต่เกิดละคนที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยจะมีเสมหะเยอะตั้งแต่เด็กเลยครับซิสติกไฟโบรซิสหรือ CF เนี่ยจะทำให้มีเสมหะเยอะและในที่สุดคนนั้นเนี่ยจะจมอยู่ในเสมหะตัวเองเคยเห็นคนจมน้ำนะครับทุกคนเคยเห็นเวลาจะคนจมน้ำเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหายใจไม่ออกอยากที่จะแบบไขว่คว้าหาอากาศเพราะน้ำมันเข้าไปในปอดแต่คนที่เป็นกลุ่มอาการโรคเสมหะเยอะตั้งแต่เด็กหรือซิสติกไฟโบรซิสเนี่ยเขาจะเหมือนกับจมน้ำบกคือพูดง่ายๆไม่ได้ตกน้ำด้วยแต่ว่าเสมหะเนี่ยมันเต็มถุงลมตัวเองหมดเลยพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่า respiratory failure หรือว่าทางการหายใจล้มเหลวได้มีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้จากการที่หายใจไม่ออกเพราะจมเสมหะตัวเองครับ 2. โรคถุงลมป่งพองในคนที่สูบบุหรี่จัดนะครับพวกนี้เนี่ยจะมีเสมหะออกมาเยอะเลยนะครับเขาเรียก COPD โรค COPD นี้เนี่ยมันจะทำให้มีอาการระคายเคืองนะครับแล้วก็มีเสมหะออกมาบ่อยๆในบางคนจะมีอาการทั้งเหนื่อยนะครับบางคนมีอาการหายใจหวีดจากหลอดลมที่มันตีบแคบด้วยก็มีครับโพรงจมูกอักเสบไซนัสอักเสบนะครับพวกนี้จัดอยู่ในภูมิแพ้ครับพวกนี้จะทำให้มีเหมือนน้ำมูกที่ไหลย้อยลงคอเราเรียก post nasal drip ซึ่งตัวนี้ก็ทำให้มีเสมหะไปกองที่คอได้เป็นกลไกเดียวกันเลยครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีอะไรมากระตุ้นเสมหะเราก็จะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่เกิดภูมิแพ้ขึ้นมามันกระตุ้นข้างบนเนี่ยครับมันก็สร้างมูกแล้วก็ไหลย้อยลงไปลงคอตามแรงโน้มถ่วงก็กลายเป็นเสมหะได้ครับเพราะฉะนั้นในคนที่คัดจมูกเนี่ยอีกไม่นานถึงมีเสมหะมาเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากน้ำมูกที่ลงคอได้ด้วยคนที่เป็นวัณโรคหรือปอดอักเสบจะมีเสมหะมากแต่เป็นเสมหะแบบพิเศษหนึ่งนะฮะหลายจะเคยเห็นในหนังไทยหรือละครบางเรื่องที่ไอออกมามีเป็นเลือดสดๆออกมาเลยแต่คนที่เป็นวัณโรคก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไอเป็นเลือดสดออกมาทุกคนนะครับแต่ในเสมหะของคนที่เป็นวัณโรคนั้นเนี่ยมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ก็คือมีเชื้อวัณโรคที่เรียกเชื้อ TB อันนี้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเชื้อวัณโรคนี้เนี่ยจากเสมหะเนี่ยถ้ามันไอแบบเป็นฝอยละอองฟุ้งออกไปมันจะติดได้ผ่านฝอยละอองสมมติเราขึ้นรถเมย์คันเดียวกับคนที่มีเสมหะบนวัณโรคแล้วเขาไอหรือจามพรวดออกมามีเชื้อนั้นเราก็อาจจะติดเขาได้ครับเพราะเชื้อพวกนี้มันติดได้ผ่านทางอากาศที่เรียกเป็น Airborne Infectionอย่างที่พี่หมอต้นบอกเลยค่ะคุณผู้ชมตื่นเช้ามาลองสังเกตตัวเองกันหน่อยว่าลักษณะเสมหะเป็นอย่างไรนะถ้าเกิดว่าเอาไม่เปลี่ยนสีไม่เหนียวไม่มีเลือดปนอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราสังเกตได้ในเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้ามีเสมหะออกมาบ่อยๆบางทีมันเสียบุคลิกภาพแล้วบางทีอาจจะไปติดขัดกับเรื่องของการหายใจหรือแม้กระทั่งจังหวะในการพูดกับเราได้นะคะจะมีวิธีในการจัดการอย่างไรไปฟังคำตอบต่อจากพี่หมอต้นเลยค่ะวิธีจัดการกับเสมหะเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงนึกถึงยาขับเสมหะยาลดเสมหะจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบวิธีธรรมชาติก่อนนะครับจริงๆเรามีอาหารธรรมชาติหลายอย่างโดยเฉพาะของไทยเราเลยที่สามารถที่จะขับเสมหะได้ดีเช่นกระเทียมนะครับของเผ็ดพวกนี้สามารถที่จะช่วยลดมูกลดเสมหะได้นะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นบางทีเสมหะที่สีเปลี่ยนไปหรือเสมหะที่ค่อนข้างเหนียวข้นนะครับติดหนึบเนี่ยมันมาจากการที่เราดื่มน้ำน้อยหรือดีไฮเดรตโดยเฉพาะในช่วงที่เราไม่สบายหรือมีไข้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเยอะมีส่วนช่วยหรือดื่มน้ำไม่ต้องเยอะก็ได้ครับแต่บ่อยๆนะฮะดื่มทีละน้อยแต่บ่อยๆจิบบ่อยๆก็มีส่วนช่วยทำให้เสมหะนั้นเนี่ยมันนุ่มขึ้นนิ่มขึ้นคิดง่ายๆครับมันเหมือนกับเรากำลังจะชงกาแฟถ้าเราไม่อยากให้กาแฟแก่เราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปเยอะหน่อยนะครับกับอย่างที่2ก็คือต้องเลี่ยงของที่จะมากระตุ้นเสมหะอย่างเช่นเลี่ยงพวกบุหรี่นะครับชากาแฟชากาแฟมีส่วนในการกระตุ้นเสมหะนะครับตรงที่ว่ามันขับน้ำพอขับน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะมันแห้งพอแห้งแล้วก็เกิดเสมหะขึ้นมาโดยปกติเนี่ยเสมหะมันละลายหายไปได้เองครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของมันเนี่ยครับเป็นน้ำพูดง่ายๆว่าสมมุติเสมหะ1ก้อนเนี่ยน้ำซะเป็นส่วนใหญ่เลยกว่า 90% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอน้ำระเหยไปเสมหะก็หายแต่ตัวโปรตีนนั้นเนี่ยมันก็ถูกเราย่อยไปเจ
จะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือสมมุตินะครับมีเชื้อหรือว่ามีสิ่งที่เสมหะนั้นจะต้องจับผ่านเข้ามาในทางเดินหายใจของเราเราหายใจมันเข้าไปเสมหะนั้นจะช่วยแทรปหรือช่วยจับมันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีเซลล์ขนช่วยปัดมันออกไปแล้วก็ลงไปในทางเดินอาหารมันจะช่วยย่อยน้ำย่อยจะช่วยย่อยตัวโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเชื้อแปลกปลอมนะครับหรือว่าตัวเสมหะนั้นให้หมดไปครับนี่คือกลไกการกำจัดเสมหะของร่างกายแล้วมันก็สร้างขึ้นมาใหม่จากไอ้เจ้าเซลล์ที่เรียกว่าคอมเพล็กซ์เซลล์อันนี้ใหม่วนลูปกันไปอย่างเงี้ยครับเวลาที่เรามีเสมหะนะครับถ้าเกิดว่ามันมากจริงๆแล้วมันขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็บ้วนมันทิ้งดีกว่าแนะนำให้บ้วนทิ้งแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มากแล้วรู้สึกว่ามันจะกลืนลงไปแล้วอย่าพยายามขากหรือเค้นออกมาเพราะมีกรณีเหมือนกันครับคนที่ขากแรงๆเนี่ยเคยมีคนไข้มาหาครับเลือดออกในตาเลยนะเรียกว่าโอไอหรือว่าขากเสมหะจนเลือดตากระเด็นนะครับมันจะเกิดภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาได้คงเคยได้ยินเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินเวลาที่แบบโอ้บางคนขากเสมหะดังมากจนดังไปหน้าปากซอยเลยพวกนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มความดันจนทำให้เลือดออกที่ตาหรือความดันขึ้นสูงในสมองก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้ามันออกมาเยอะแล้วกำลังจะออกมาแล้วก็บ้วนไปเถอะครับแต่ถ้ามันจะกลืนลงไปก็กลืนได้เพราะร่างกายเราย่อยได้อยู่แล้วยกเว้นถ้ามันลงไปผิดช่องเช่นสำลักเสมหะตัวเองเข้าหลอดลมไม่ได้ลงหลอดอาหารอันนี้จะทำให้ติดเชื้อในปอดได้คือสิ่งที่น่าห่วงที่สุดครับเทคนิคง่ายๆในการที่จะเข้าใจเสมหะหนึ่งเลยก็คือต้องรู้ว่าเสมหะไม่ใช่ผู้ร้ายเราต้องขอบคุณนะครับที่ร่างกายยังสร้างเสมหะมาปกป้องร่างกายเราได้มาช่วยจับเชื้อมาช่วยทำให้แบบชุ่มชื้นในทางเดินหายใจหรือชุ่มชื้นได้2เนี่ยครับวิธีที่จะคุมเสมหะไม่ให้มากเกินไปให้สังเกตครับถ้าเกิดว่าเรามีเสมหะมากเกิน4สัปดาห์ควรต้องหาแพทย์ละนะครับอันนี้ควรต้องหาหมอหรือสังเกตสีของมันถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่ามีเลือดปนอันนี้ก็ไม่ปกติแล้วครับ3เนี่ยครับถ้าเกิดว่ามีเลือดออกมานะปนกับเสมหะนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยนั้นยิ่งไม่ปกติอันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงไปหาอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญเลยในเรื่องของเสมหะนั้นก็คือระวังการสำลักด้วยครับเพราะมีหลายคนผู้ใหญ่หลายคนเลยครับมองข้ามเรื่องเล็กๆนี้ไปการสำลักเสมหะนำไปสู่เรื่องการที่ปอดติดเชื้อและเมื่อปอดติดเชื้อเนี่ยครับมันนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดต่อไปก็ได้เรื่องเสมหะเป็นเรื่องที่ออกมาปกติอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเสมหะนั้นเรารู้สึกว่ามันผิดปกติผิดหูผิดตาไปหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่าลืมครับให้หมอดูนะครับหมอที่ว่าก็คือแพทย์ดูนะครับและอย่าปล่อยมันไว้นานถ้านานเกินไปมันอาจจะมีผลถึงชีวิตได้เรื่องเสมหะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ต้องเช็คให้ดีครับไม่งั้นมีสิทธิ์ที่จะถึงชีวิตได้ครับก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเสมหะหรืออาการอื่นๆนะครับการสังเกตตัวเองหรือตรวจร่างกายเป็นประจำโดยเฉพาะใน1ปีเนี่ยนะครับควรจะตรวจร่างกายอย่างต่ำสัก1ครั้งเพราะสังเกตทุกวันบางทีมันอาจจะไม่มีอาการแสดงยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคไตแบบนี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยทั้งปีอาการแทบไม่มีเพราะมันไม่เป็นอาการเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการแต่ต้นๆดังนั้นตรวจร่างกายยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญและหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายด้วย